ันต้องอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายอายุถ้ากับสมควรแก่เหตุแล้วมัน80แล้วนี่หรือจะ18ก็ไม่มีใครว่านะอ๋อที่8ตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่เป็นก็หลอกข้ามใหม่เป็นงูไม่ไรไม่มีปัญหาพวกนี้ใช่ไหมมันต้องคิดอย่างเงี้ยคิดไปคิดกลับให้มันได้ใช่ไหมมันก็ไปกลับอะไรใช่ไหมจะขวัญต่ำใช่ไหมมันได้หมดถ้าเราเป็นถ้าเป็นพวกนี่คือภาวะควอนตัมพวกดิจิทัลหรือพวกไอ้ Google เนี่ยมัน1แล้วก็ตามด้วย0 100ใช่ไหมใช่ครับแต่ทางไอ้ทาง Google เนี่ยนะตัวควอนตัมมันเป็นได้ทั้งอย่างทุกอย่างครับผมอย่างนี้ผมว่า1บวก1 3ตัวเป็น1อ่ะรู้เวลาเขียนตำราขายในโลกเลยจริงทีนี้ปัญหาก็ต้องเคลียร์ประเด็นเหล่านี้นะทีนี้ปัญหาว่าสิ่งที่จะทำให้เห็นก็คืออย่างบ้านเมืองเราเนี่ยมันแห้งแล้งเนี่ยเราทำได้แน่นอนเราต้องทำในทุกอย่างมั้งคือต้องทำเป็นพิธีกรรมนะที่เอาคือมันต้องให้รัฐบาลรับทราบหรอกผมจะรู้เพราะว่าเวลาไปเจอช่วงมันชิ้นเปลือยมันเปลือยผมจะต้องการบอกคุณต้องการน้ำตั้งหลายปีหน้าบอกปริมาตรมาเลยเอาพื้นที่ออกมาจะทำให้ปีไหนเขาแห่นางแมวเนี่ยเราก็ไปทำอย่าไปสนใจตรงนั้นโอ้ยก้าวข้ามไปแล้วพวกนี้ถือพอไม่ใช่เพราะเราต้องการประชาชนที่ก็ได้รับทราบว่าเราจะมาทำอะไรนะต้องพลิกความคิดประชาชนมาเป็นเรื่องอื่นแล้วมัวกราบไหว้ไอ้จอมปลวกได้ยังไงเข้าใจยังมันหมดไปแล้วจ้าใช่มั้ยครับไอ้พวกผีสางนะมันหมดไปแล้วจ้ามันก็พาผู้คนพัฒนาไม่ได้สิครับจอมปลักที่เดิมอยู่ติดอยู่ก็เนี่ยใช่สิครับยังกี่ร้อยปีกันมาแล้วอยู่ตรงนี้เหรอครับเอางี้เหรอมนุษย์หัวแถวต้องคิดอย่างนั้นเหรอหัวแถวมันต้องพลิกขั้วโลกไปสิครับคิดใหม่สิใช่ไหมฮะพวกเก่ามันไปต่อไม่ได้แล้วสุขภาพเหมือนกันแพงก็แพงครับท่านทุกวันนี่รู้ไหมคนไข้ฟ้องหมอจะไม่มีตัวรอดเลยเวลานี้ขาข้างในตารางเลยหมอทุกวันไม่มีใครอยากทำงานแล้วใช่ไหมครับก็ดีสิครับมันจะได้วนมาหาธรรมชาติอ่ะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาชีวะสร้อยกุ้งหอยปลาล้วนแต่ไปยังสิ้นนอกนั้นเคมีเป็นพิษหมดเอาสิเมื่อกี้เมื่อเช้านี้ได้รับข่าวญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าใช้น้ำเป็นยารักษาโรคอ่ะมันจะไปง้อรักษาโรคทำไมรักษามนุษย์ไม่ดีก่อนเหรอรักษามนุษย์อ่ะรักษามนุษย์เขาบอกตื่นมาให้ดื่มน้ำได้ตั้งสี่แก้วดื่มทุกวันบอกค่อยๆดื่มไปมันจะรักษาโรคมันจะแก้ไขขับไล่อะไรต่างๆได้ทำให้เกิดเพียวในร่างกายทุกวันนี้เสียงเป็นยาเสียงลุงงอนี่เป็นยาแน่นอนใช่ไหมพัดโถทำมาเยอะแล้วอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาใช่กุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่แดกแดกก็เป็นยาทั้งสิ้นดูให้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งพลิกไปทางหน้าอื่นไอ้ที่เขาว่ายายานะมันเป็นเคมีไอ้คนที่ให้เรากินเนี่ยเขากล้ากินก่อนที่เรากินไหมเนี่ยไอ้ที่ไปหาเขาอะโอเคอย่าพูดถึงเขามันไม่จบแต่เราบริโภคกันมาขอบคุณเขาไปก่อนถ้าเขาช่วยเราได้หน้าวันนั้นต่อไปนี้เราจะไม่พึ่งเขาอีกอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมไม่พึ่งแน่นอนเห็นไหมครับผมว่าผมมียาดีกว่าเอาล่ะกลับมาน้ำเป็นยาที่ท่านพูดกันผมบอกพลังงานแสงก็เป็นยาเสียงก็เป็นยาความร้อนก็เป็นยาพลังงานแม่เหล็กเป็นยาหมดเอาสิแม่เหล็กอะไรทีเนี้ยแม่เหล็กโลกหรือว่าแม่เหล็กประดิษฐ์ผมกำลังพูดถึงแม่เหล็กโลกครับท่านเป็นยาพลังงานแม่เหล็กโลกนี่คือเป็นยาไฟฟ้าโลกคือเป็นยาคือไฟฟ้าสถิตครับนี่คือภาษาหนุ่มไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเพราะว่าผมพูดกับท่านแล้วท่านคือใครที่นี่ตอนนี้จะท็อปมันทำเมียพลมันทำเรื่องอะไรมั้ยทำเรื่องศูนย์ใช่ไหมศูนย์วิจัยใช่ไหมของผมใช่ไหมศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชื่อนี้ตามกฎหมายนะครับเป็นทะเบียนพาณิชย์นะครับลงท้ายด้วยไม่หวังผลประโยชน์ครับหนังสือทะเบียนผมเขาทำแล้วก็บังเอิญผมก็ยืนยันนะในชื่อนี้นะครับแต่ว่าเขาทำก็ต้องผ่านครูบาอาจารย์หลายท่านเนาะโอ้ก็ปล่อยเขาไปให้ได้พิสูจน์ที่เห็นไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็มาก็ทำโอเคแล้วถ้าสงสัยผมโชว์ออฟเลยครับท่านเขาคงจะแต่เขาก็ป่วยนะครับดีบอกเลยต
ัวเขาป่วยก็รักษาหายไหมท่านรักษาอยู่ไหมมาเลยได้เลยท่านตัวนี้ตัวนี้ตัวท็อปเราเนี่ยไปตัวนี้ยังได้ด้วยอ้าวไหนไหนมาถึงที่แล้วเป็นไงท่านพากันใหม่ก็ได้ใช่ไหมครับครับโอเคก็วันนี้ก็คุยกันโปรดักทีฟเนาะเดี๋ยวผมจะเอาคลื่นเอาเสียงเอาพลังงานที่พูดเนี่ยลองไปลำดับความดูว่าเราจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อโลกได้อย่างไรไอ้ความคิดในการช่วยโลกเนี่ยผมว่าแต่เพียงคิดมันก็ได้บุญนะครับเพียงคิดที่จะช่วยมนุษยชาติเนี่ยยิ่งตอนนี้แม่น้ำโขงก็แห้งขอดไปหมดแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็จีนก็ล็อกสร้างเขื่อนล็อกไปหมดเห็นไหมเห็นไหมลาวก็เขาก็สร้างเขื่อนไปที่ทางข้างล่างเมืองเห็นไหมเห็นไหมรบมาบางเอาเข้าไปเขมรเขาก็สร้างเขาแต่คนไทยยังปล่อยไว้เจ็ดอำเภอนี่ยังไม่มีอะไรจะคิดขึ้นมาปลดล็อกครับนู้กดห้าห้าแล้วก็ห้าทุกแล้วก็หกสุดท้ายหรอกกดกดขึ้นนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องถึงแวดล้อมบ้านเราทีนี้เราถ้าจะเอาความรู้มาใช้แก่ชาติบ้านเมืองอย่างไรนี่ก็ควรทำนะโยกเอาความสามารถครับท่านเอาความสามารถเนาะความมันจะแปลเป็นความรู้ที่หลังครับเอาความสามารถก่อนพระพุทธเจ้าแสดงออกความสามารถนะมาเป็นภาษาโอเคไหมครับใช้ความสามารถหมดไม่ได้ใช้ความรู้ความรู้มันทีหลังใช่ไหมครับพระองค์ค้นพบด้วยพระองค์เองโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันกว่าจะได้ความสามารถที่มาก็ตระหนักแล้วความสามารถฟังเลยนะครับผมพูดบ่อยคำนี้ความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นนั้นนั้นบวกการกระทำผมกำลังเสนอการกระทำเห็นไหมความสามารถคือการกระทำถ้าบรรลุผลคือผลสำเร็จการทำแล้วก็เสนอไปนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายแล้วจะมารีไลซ์ออกมาเป็นความรู้ยังไงก็เชิญเห็นไหมครับคุณเองคุณอ่านเนาะใช่ถ้าว่าท่านสามารถปรุ๊บเป็นความรู้ได้ก็เชิญ ผมปรุ๊บเป็นความรู้ผ่านภาษาได้ผมอยู่แล้วเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ว่าเนี่ยผมเขียนเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่อย่าเลยครับผมคนอื่นเขาจะอ่านไม่เข้าใจดิทำให้มันโชว์ออฟกูทำได้แล้วฝนให้ตอดใครทำไมวะประกาศศักดาเลยมึงนั่งอ่านของกูจะคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยมั้ยรู้เรื่องอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับสิทธัตถะก็พูดอย่างแถวรู้ไม่จริงพูดดีไงได้ไงใช่ไหมมันต้องระดับสิทธัตถะตัวจริงแล้วจ้าใช่สิทธัตถะสิทธิ์ต้องตัวจริงเลยนะสิทธิ์ตรงพ่อใหญ่ใช่ไหมครูใหญ่สิทธิ์พระมหากัจจปะผมนี่รู้ดีที่สุดก็แล้วกัน 100% ด้วยครับผมไม่ทราบว่าผมมีภาวะผมรองรับด้วยแต่ผมก็ไม่เคยพูดสิ่งนั้นมาก่อนใช่ยกเว้นใครทักท้วงคนคุยกับโอ้โหรู้ได้หมดทุกเรื่องเลยเราผมบอกว่านั่นคือพระมหากัสสปะท่านอยู่ในเมืองไทยด้วยใช่ไหมทุกวันนี้อยู่ในที่มืดทุกที่ครับทุกที่ใครเห็นความสว่างที่มืดมีสิทธิ์เห็นทุกคนเห็นความสำคัญความเมื่อเคยเห็นจิตนั่นเองครับจิตคือความสว่างเรื่องนี้ด้วยจิตบริสุทธิ์ท่านจะรู้ได้ไม่ได้หายหนีไปจากโลกนี้ไม่มีหายไปไหนพบเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องถ้าเห็นความสว่างเนาะถูกต้องครับถูกต้องครับพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนเป็นใบไม้เป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศและเป็นของตัวเจ้าเองนะอนุนเอ๋ยนั่นเห็นไหมจะไปหาที่ไหนอนุนอ๋อสุดท้ายแล้วโอ้ยมันอยู่ที่นี่เหรอถ้าหมาเยี่ยวอ่ะนนท์น่ะนึกออกไหมครับท่านนี่ครับท่านมันเดินวนเวียนไปเฉยๆทั้งคืนวนมันไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เฮ้ยช่างแม่งโคตรมาตัวลุดว่างเลยไหมอันนึงก็เป็นอาหารนี่ขึ้นทันทีนะครับนึกภาพออกไหมครับท่านภาพนี้ต้องอยู่ในตาทั้งนั้นนะเห็นไหมครับที่สุดแล้วที่สุดแล้วมันได้แบบป๊อกแป๊กครับท่านเรื่องนี้ป๊อกแป๊กมากๆป๊อกแป๊กผมได้มาคิดถึงได้ไม่เจอนานนะไม่เจอกันนานเนาะเพราะมานี่เพราะมานี่เล่นอวกาศนะเล่นหนักเลยมาครั้งนี้มาหนักเลยมาออฟเฟอร์เต็มร้อยเลยครับตอนนี้ไม่ได้พูดกันเรื่องใต้ถุนบ้านแล้วตอนนี้พูดยอดเจดีย์แล้วครับไม่ได้ละคงนี้เป็นชายอยู่เลยไม่เป็นไรเพราะตรงแขนตรงนี้
ไอ้ผมเป็นตะคิวเลยนะท่านเพราะอะไรตรงไหนล่ะตะคิวพวกนี้มันตะคิวกินแต่ว่าเอามานี่